พระเอกซุปตาทั้งเขินทั้งอายเล่าวีรกรรมฝ่าด่านทางด่วนแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักมาริโอ เมาเรอร์พระเอกดังสุดฮอตแถวหน้าเมืองไทยโดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายมีทั้งการแสดงละครภาพยนตร์โฆษณานายแบบและเดินแบบมากมายนับว่าเป็นซุปตาพระเอกเลยก็ว่าได้ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้วีรกรรมสุดแสบของมาริโอบนทางด่วนที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เล่าไว้ในรายการสารพัดเพื่อน EP 49บอกว่าเคยขึ้นทางด่วนไม่มีตังค์คือขึ้นทางด่วนขับไปแล้วติด15 บาทก็เลยเก็บก็เลยไม่ได้ละมัน45คนทั้งกระเป๋าเลยมีอยู่35 บาทก็เลยขับไปเลยพี่ครับผมไม่มีตังค์อ่ะครับไว้ผมมาจ่ายได้ไหมพี่เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตีฝั่งด่านไว้ก่อนเขาจดเดี๋ยวส่งมาที่บ้านก็ขับไปเอารถไปซ่อมขับกลับมาไม่คิดว่าจะไม่ขึ้นทางด่วนเพราะไม่มีตังค์ง่ายขับไปขับมาเอ้าคุ้นเหมือนพึ่งฝากเขาไปไม่มีอีกแล้วเลยบอกพี่เขาพี่ครับผมไม่มีตังค์พี่เขาบอกโอเคได้เลยเอ๊ะเหมือนเราเพิ่งเมื่อเช้าไปรอบนึงแล้วไม่ใช่หรอแล้วคือวันเดียวกันเราไม่จ่ายทางด่วน2 รอบทั้งไปและกลับรู้สึกอายอะและเขิน